3คนในสตาร์พาทัวร์วันนี้ครบทีมค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครบทีมต้องครบทีมครบทีมพูดอย่างนี้แล้วพูดเขินเลยทำไมเราเคยไม่ครบทีมด้วยเหรอไม่ใช่บางทีเรามีภารกิจไงใช่ไหมเราก็กระจายกันไปวันนี้ครบนะคะรวมตัวทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนได้กลิ่นแบบพิซซ่าหน่อยๆนะเพราะอยากกินพิซซ่าพอดีเลยอ่ะไม่ใช่ถ้านั้นกินแหนมพิซซ่าเลยเหรอพิซซ่าเลยร้านนี้ก็เพิ่งเปิดประมาณแบบ 3-4 เดือนได้เป็นคุณแม่ลูก2ที่แบบสตรองมากอุ้ยได้ยินเสียงเด็กนี่ยังไม่ได้ให้น้ำแดงกูมาเริ่มร้อนแล้วนะเป็นไงร้านนี้เด็กเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าร้านนะพี่โมตอนนี้คือลูกที่บอกนี่คือลูกที่บอกน่ารักขนาดไหนเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ใช่เจ้าของหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปส่งพิซซ่าที่ไหนหรือเปล่าคะจะไปส่งพิซซ่าเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพลอยพันแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับไหนนะทำอะไรกันคะเนี่ยปังปังสรุปโทรศัพท์หรือปืนนี่คือยังกำลังจะไปส่งพิซซ่าด้วยยังต้องมาอุ้ยยาวยังต้องมาอุ้ยยาวแล้วจะหลวมลูกแถมยังต้องดูแลลูกด้วยใช่แล้วค่ะไปด้วยกันไม่งั้นก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไปทำงานก็ต้องเอาลูกไปด้วยอะไรอย่างงี้ไซส์สตรองมากเลยเนาะนี่คือเด็กๆเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมเข้าแล้วค่ะใช่ส่งกุ๊บแล้วก็คุณแม่ก็มาขายพิซซ่าใช่แล้วค่ะส่งเองเดี๋ยววันนะคะคุณไปไหนคะมานี่ก่อนหน้าคุณแม่เขาเลยเหรอเจ๊ฉันจะอาบตั้งแต่ตอน1เดือนแล้วว่าเดี๋ยวพ่อจะไม่ให้สักทีฟังมานานแล้วฮัลโหลนะฮะอันนี้คุณแม่ของเราคุณพลอยพลอยพลานแล้วก็น้องภูมากับแพนเตอร์นะคะแพนเตอร์สวัสดีผู้ชมก่อนเลยลูกสวัสดีผู้ชมก่อนเลยลูกสวัสดีผู้ชมก่อนภูมาสวัสดีครับก่อนเลยภูมาสวัสดีครับโอ้นี่ช่วยทำธุรกิจพกโทรศัพท์กันคนละเครื่องเลยนะฮะนี่เป็นนักธุรกิจแต่เด็กเลยอ่ะปงจะดื้อจุดปะเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าได้เข้าไปในร้านกันดีกว่าเข้าไปในร้านกันมาเดี๋ยวผมช่วยมาบอกเลยร้านส่งเสร็จแล้วใช่ไหมฮะพิซซ่าอร่อยมากไปวันนี้เรามาบุกร้านพิซซ่าของคุณแม่ลูกสองสุดสตรองคุณพลอยพลอยพันถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาพิซซ่าของร้านคุณพลอยน่าทานแค่ไหนเราตามพี่โบพี่เอกและน้องแพนไปชมกันต่อข้างในเลยค่ะเลยค่ะเข้ามาก่อนข้างในมาให้น้องก่อนแล้วข้างในร้อนกว่าแล้วครับแล้วจะไปกินหนุ่มชั้นด้านในด้วยครับเชิญเลยค่ะนี่เป็นแขกของร้านหรือว่าอะไรเนี่ยเท่มากเป็นเจ้าของผมว่าเหมือนแมสคอตของร้านเนี่ยใครไปใครมาก็อยากเล่นอยากอะไรกับน้องเขาว่าใช่ก็พยายามแบบพามาที่ร้านบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางคนเขาก็แบบอยากมาอุดหนุนด้วยแล้วเขาก็อยากมาเจอเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่เจนี่มาทุกครั้งต้องพูดถึงตลอดเลยเนี่ยตลอดเลยตั้งแต่เริ่มภูมิมาเจเขาแบบให้ไปบ่มเอาไว้ให้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวพอสุกเต็มที่แล้วเจเขาจะรับไปสุกเต็มที่ก็จริงเมื่อเหรอมาสัญญาตกในตอนประมาณ17-18อย่าพูดเล่นๆนะครับเจจริงนะครับเจไม่น่าเป็นอมตะใช่ไหมชอบกินเด็กถ้าพูดถึงรู้ดีการเลี้ยงลูกดีกว่าครับเราเลี้ยงลูกให้เป็นแบบไหนยังไงฮะก็เลี้ยงลูกให้เป็นคนนะฮะตอนก็ยากเดี๋ยวเพราะตอนนี้เป็นลิงอยู่เหรอหรือยังไงเป็นลิงเอางี้เป็นคนดีเป็นคนที่แบบเหมือนมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ทำให้ใครลำบากอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันแบบมันสำคัญใช่แบบลูกชายด้วย2คนก็เฮี้ยวพอสมควรด้วยนะใช่ค่ะคือเราก็ไม่อยากจะแบบให้เขาเป็นเด็กที่แบบต้องมานั่งฉลาดเรียนหนังสือหรือว่าแบบฉลาดแบบคิดนู่นคิดนี่แต่คืออยากให้เขามีจิตใต้สำนึกที่ดีจริงต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเนาะจริงค่ะสำคัญมากเดี๋ยวเราขอไปนั่งตรงมุมไหนกันดีคะไปตรงกาแฟดื่มหน่อยโอเคไม่ได้ฉันต้องตรงนี้ตรงโบนี่ถึงแทนเมียเขาดีนะครับสองคนใครแสบกว่ากันคะแล้วแต่ช่วงเลยค่ะตอนนี้นี่ภูมานี่มานำเลยแรงจี๊ดมากเขาเป็นเด็กเรียบร้อยนะเขาเข้าช่วงแบบเป็น terrible two เพราะฉะนั้นเนี่ยให้กินก็ไม่กินให้นอนก็ไม่นอนพอจะไม่ให้นอนก็จะนอนไม่ให้กินก็จะกินทุกอย่างจะสลับไปหมดทุกอย่างจะสลับแล้วก็จะเป็นการเด็กวัยนี้เหรอคะเขาจะเป็นการต่อต้านใช่ค่ะคือจะเป็นช่วงต่อต้านทุกอย่างแต่พอบอกว่าจะแบบไม่ให้เราแกล้งมาเราแกล้งเขามาสมมติเราถึงเวลานอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนจะได้นอนไม่แต่ถ้านั่งง่วงนั่งหลับใช่แต่ว่าจะหมดใช่ค่ะแต่ว่าภูมาเนี่ยอย่างน้อยนี่คือเขาโชคดีมากเขาแบบรู้อยู่รู้กินรู้นอนตั้งแต่เด็กพอตอนโตนี่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้คุณแพนสบายหน่อยได้ค่ะคุณเลยก็คุณมาส่งไม่เสร็จใช่ไหมคุณมาส่งไม่เสร็จเลยว่าเร็วว่าไงแม่คุณมาส่งมาเร็วเหลือเกินนะคุยแป๊บเดียวเองถ้าตรงนี้แต่น้องคนโตนี่เริ่มรู้เรื่องใช่ค่ะคนโตนี่เริ่มรู้เรื่องแล้วบอกว่าวันนี้มาทำงานด้วยกันนะจะแบบหาเงินหาทองไปส่งเรียนค่าเทอมอะไรอย่างงี้เขาก็แบบอ๋อได้ครับ
หรือว่าแบบนี่อย่าทำอย่างนี้นะมามีเสียใจนะมามีจะร้องไห้นะไม่อยากเห็นมามีร้องไห้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่อยากครับแล้วเขาก็จะโอเคเขาทำตามที่เราว่าคือพยายามพูดด้วยเหตุผลแล้วก็แบบเวลาทำอะไรอ่ะคือบางทีพลอยก็คิดว่าเอ๊ะลูกเด็กเกินไปไหมแต่ว่าคือก็ลองให้เหตุผลแล้วให้เขาฟังดูปรากฏเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากเขารับรู้ใช่หรือเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เราก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็อยู่กับความรู้สึกของแม่ด้วยแล้วเขาก็เห็นแม่ทำงานเยอะคือบางทีการที่แบบเหมือนเราขอความช่วยเหลือเขาแล้วบอกเขาบอกว่าเราไม่ได้อยากเหนื่อยมากนะเพราะว่าอย่างทำงานทำจริงๆก็ไม่ได้อยากทำอยากอยู่กับลูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกเขาว่าถ้าเผื่อเป็นไปได้เนี่ยมีงานอะไรเราช่วยกันทำนะแม่ทำเยอะหน่อยลูกทำน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะได้เอาเงินมาช่วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวของเราแล้วเวลาเราแบบมีตังค์แล้วเราทำอะไรเราอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะได้มีความสุขกันนะเขาก็ไม่ใหญ่มากเลยเนาะใช่เราคือเราพยายามพูดความจริงแต่ในแบบที่เขารับได้แล้วไม่เหนื่อยเขามากจนเกินไปอะไรเงี้ยใช่แต่นี้เราไม่ได้อยากเรียนแต่นี้เราก็ชอบนะเพราะว่าพอเด็กโตไปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเห็นคุณค่าของการทำงานมีความรับผิดชอบแล้วก็จะรักแม่มากเลยตรงนี้แหละค่ะสำคัญจริงค่ะแต่ว่ามีวีรกรรมล่าสุดที่แบบว่าใจหายโอ้ใช่จริงพูดจริงขนลุกเลยปูมาคือตอนแรกเนี่ยเคยอาบน้ำอยู่เอ๊ะทำไมน้ำตัดก็นึกว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟไอ้ค่าน้ำปรากฏว่าลงมาเอ๊ะกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่อ่ะพลอยก็เป็นอะไรกันหรออะไรเงี้ยที่บ้านคือที่บ้านมันมี5ชั้นไงชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นชั้นที่แม่บ้านเขาอยู่กันกับพี่เลี้ยงอะไรอย่างงี้แล้วก็ลงมาชั้นที่2เนี่ยกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่พลอยก็เอ๊ะเป็นอะไรกันเขาบอกว่าอ๋อน้องอ่ะเดินลงไปข้างล่างแล้วไปเหยียบสายไฟแล้วไฟมันช็อตก็เลยดูแบบคือมันมีแผลด้วยแล้วคือช็อตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันแรงสำหรับเด็กเล็กแต่โชคดีที่บ้านมีเซฟตี้คัทพอมันช็อตเสร็จมันตัดก็ถึงน้ำข้างบนถึงหยุดไหลแม่ถึงน้ำปั๊มมันหยุดหมดใช่ค่ะก็เลยแบบลงมาดูโอเคก็เนี่ยก็พอดูสถานการณ์ได้แต่บางทีก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสายไฟมันถึงขาดอย่างนี้แล้วก็ไปเหยียบโดนสายไฟเปลือยอย่างนี้อยู่คือสายไฟเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยว่ามันเปลือยไม่เปลือยตอนหลังให้พี่เลี้ยงถ่ายรูปให้ดูตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาเปิดไว้ตลอดหรือเปล่าบางทีสายมันไหม้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปรากฏว่าก็อ่ะลองเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาไปวางสายใหม่ปรากฏว่ามันขาดอีกมีหนูอยู่ข้างล่างบ้านค่ะมันกัดสายไฟขาดตลอดอันนี้ต้องระวังไว้นะที่บ้านเป็นเหมือนกันพอเหมือนกับฝนตกน้ำมันขึ้นมันก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วก็มานั่งกัดสายไฟเล่นกันไม่แล้วตอนนั้นตอนที่เจอเขาสลบไปเลยไหมฮะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ขนาดนั้นแต่เขาตื้นนึงแต่ว่ามันมีแผลไหมแล้วมันมีแผลพองซึ่งตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเข้าไปในส่วนหัวใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเลยให้คุณหมอเช็คดีกว่าใช่ก็ไปตรวจขึ้นหัวใจอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบคุณหมอบอกเฮ้ยมันไม่ปกตินะมันมีอยู่เส้นนึงมันกระตุกลงคุณหมอสรุปว่าไอ้ที่กระตุกเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่กำลังแบบตรวจอยู่แล้วเขาอาจจะดิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เส้นมันกระตุกแต่ว่าเพราะว่าเขาบอกปกติมันจะต้องมีแผล2แผลเงี้ยแต่พอมันมีแผลเดียวบางทีเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้พุ่งเข้าไปไอ้แผลที่เห็นที่เท้าเนี่ยอาจจะเป็นแค่มันโดนความร้อนที่มันไอ้นี่แค่สายไฟมันโชคดีมากใช่อย่างที่บ้านเนี่ยก็มีวิริยกรรมหรือว่าเราก็รู้แล้วว่าเขาโซนหรือไม่โซนแต่ที่โรงเรียนอะสิเขาโซนมามีคุณครูแววๆมาบ้างมามีแพนเตอร์เนี่ยคือจากที่แบบดูเป็นแบบนักเลงมากเดินไปอะไรยังไงแต่ไอ้คนที่ตีเพื่อนคือตัวเล็กกูมาใช่คือกูมาเออมานั่งนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ครับเพื่อนนั่งโอ๊ยมีเลยใช่ครูฝรั่งมาบอกว่า Your son he abused his friend today เราก็แบบอุ๊ย I'm so sorry นะคือบางทีพอมานั่งนึกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าแพนเตอร์เนี่ยชอบแกล้งน้องแต่ก่อนเนี่ยชอบแกล้งน้องชอบผักน้องชอบแบบอยู่เฉยๆวิ่งมาแต่ไกลมากอีน้องกำลังยืนอยู่เฉยโดนผักไอ้น้องหน้าคว่ำลงไปเลยใช่ก็บางทีเขาเห็นพี่เขาเล่นกับเขามาแรงๆอย่างนี้เขาก็เลยแบบไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ใช่ก็เลยต้องอธิบายให้ครูเขาเข้าใจว่าแบบบางทีแบบมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ก้าวร้าวนะไม่ได้ก้าวร้าวบางทีเราก็แบบบอกเขาที่บ้านเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็แบบเขาเล่นกันอย่างเงี้ยผู้ชาย2คนเนาะมันก็ต้องเล่นแรงเป็นธรรมดาก็ยังดีฮะลูกเราก็ไม่ได้เล่นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเยอะเล่นตุ๊กตาได้กี่คนไม่แน่หรอกให้พระเอกมาเล่นด้วยไงก็ไม่เล่นตุ๊กตาตอนม.1เหมือนกันอ๋อใช่ไหมพ่อแม่ลูกแต่เป็นแม่แล้วเราบอกคุณแม่ว่าไงอ่ะก็คุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นคนดื้อเขาเป็นคนไม่ค่อยฟังแต่เขาดื้อเงียบใช่คือบางทีแบบพูดให้เขาฟังไปเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วเขาไปทำอะไรของเขาอย่างอื่นใช่ไหมเขาจะนิ่งๆไม่แกล้งเพื่อนนะครับแล้วแบบนี้นี่ไงนี่ไงฟังแบบนิ่งๆไงฟังแบบแล้วไงใครแคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนไม่ผักเพื่อนเนาะไม่แกล้งเพื่อนนะภูมารู้เปล่านะครับเขาบอกไม่ผักแบบนี้แล้วโอเคฟังใช่เหรอคะไ
ไม่ได้เก่งมากลูกพ่อค่ะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าคุณพ่อมาช่วยเลี้ยงลูกๆด้วยก็ช่วงนี้เขาก็พยายามที่แบบเขามีสล็อตตรงไหนเขาก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เขาไม่กล่าวถึงแล้วกันฮะเพราะว่าเพิ่งมีประเด็นกันเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเขาอะไรนี้ใช่แต่จริงๆที่พูดถึงเพราะเราเห็นภาพทุกคนก็ยิ้มออกนะมีความสุขไปด้วยทุกคนเป็นกำลังใจไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าพิซซ่าน่ากินอร่อยมากมากบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยโอ้ยแน่นอนค่ะถ้าเผื่อใครไปใครมาเนี่ยขนาดว่าไคลี่มีนกยังต้องมาทานที่ร้านอืมเดี๋ยวแต่เขาส่งได้จริงป่ะฮะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไคลี่มีนกมาทานใช่ใช่เพราะไคลี่นี่ตอนแรกบอกว่าให้ delivery ส่งไปได้ไหมที่อังกฤษเราบอกว่าจริงๆก็อยากจะส่งนะคะตอนนี้ค่าส่งน่าจะแพงมากกว่าค่าเขาก็เลยถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาทานมาแล้วเขารู้จักได้ไงคะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักกับผู้จัดการเก่าพี่เตอร์เนี่ยสนิทกับพลอยเขาก็แบบรู้จักกันเขาก็ส่งรูปร้านไปให้ว่าแบบมีอาหารอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยน่าทานเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจริงๆเขาชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วเวลาเขามาแล้วปรากฏว่าอาหารเราเป็นฟิวชั่นแบบพิซซ่าหน้าผักกระเฉดอย่างเงี้ยใช่เขาไม่ได้อยากจะมาทานพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ได้กินกันจนแบบเบื่อไปหมดแล้วถูกต้องค่ะเขาก็เลยพอมาทานเสร็จเขาว่าเฮ้ยดีนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของไคลี่มินโนที่ได้กินผักกระเฉดซึ่งเหมือนว่าเขามาที่ร้านเลยใช่เขามาที่ร้านเนี่ยเขานั่งตรงนี้แหละค่ะอุ้ยเธอนั่งนี่ทับลอยทับลอยทับก้นแคริบเบียนเขามากเลยเขาแบบแคร์มากถูเลยค่ะถูเลยค่ะถูชอบใช่ไหมงั้นเธอไปทำพิซซ่าผักกระเฉดขอแบบหน้าที่ไคลี่มินโนทานเลยดีกว่าได้เลยค่ะอาพิซซ่าผักกระเฉดทำอยู่ปะคะเออแล้วเราจะไปช่วยทำอ๋อนี่มาตอนนี้ขอน้ำสวรสกับอะไรนะได้น้ำสวรสลิ้นจี่สวรสใช่อันนี้เป็นสเปเชียลของร้านซิกเนเจอร์อร่อยขอบคุณมากค่ะหวานได้ค่ะคนๆก่อนนะคะคนๆก่อนเติมหน่อยเติมหน่อยแม่เติมน้ำตาลทำหวานหน่อยระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอไปทำพิซซ่าก่อนดีกว่ากินได้ป่ะทำเองเลยเหรอคะเดี๋ยวผมไปลูกมือแล้วกันหมางมือด้วยนะเดี๋ยวกระเฉดเดี๋ยวทำเสียสูตรเขานะพี่บอลจะรูดให้ทุกเส้นเลยงั้นขออนุญาตน้องแพนเดี๋ยวพี่ไปทำอาหารก่อนได้เวลาทำพิซซ่าสุดพิเศษกันแล้วโดยพี่โบอาสามาเป็นผู้ช่วยสุดด้วยไม่รู้ว่าพิซซ่าหน้าผักกระเฉดที่พี่โบกำลังลงมือทำอยู่จะออกมาอร่อยเท่าต้นฉบับของร้านหรือเปล่านะคะอยากรู้รอชมช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพี่โบไปเติมเลยน่าทานมากครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาดูนะฮะการทำพิซซ่าหน้าซิกเนเจอร์ที่ร้านแนะนำหน่อยดิครับพลอยครับขอแนะนำเลยค่ะกระเถิบมาค่ะนี่คือเชฟกันเป็นเชฟกระทะทองแดงคือลงไปอยู่ในนรกมาแล้วนี่คือเป็นคนที่คิดออกแบบเมนูนี้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะคือพี่กันเป็นเชฟที่จบมาจากสวัสดีครับกระดองเบอร์ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็พี่กันก็คิดสูตรอะไรที่มันเป็นฟิวชั่นทุกอย่างในร้านนี้เห็นว่าที่แรกพี่กันเนี่ยหุ่นไม่ต่างกับช่างไฟเลยตอนแรกพี่กันมาครึ่งเดียวนี่เองค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่กันนะฮะพี่กันเขาชิมสูตรเยอะเกินไปก็เลยเอาขยายออกค่าประสบการณ์ไงพี่กันเนาะใช่แต่ตอนแรกก็กัดให้ยาวขึ้นด้านนี้ไม่ไปมันต้องหัวด้านนี้อย่ากัดตรงนี้มากเลยทำกันเลยดีกว่าพี่กันเห็นเราเริ่มถามกันเลยว่าไอ้ที่ฟิวชั่นเนี่ยเป็นการผสมผสานอะไรยังไงบ้างครับพิซซ่าหน้านี้โจทย์ของผมคือจะทำไงให้มันกินง่ายครับให้คนไทยเข้าถึงไม่เลี่ยนทีนี้เราก็คิดว่าโอเคตัวอย่างตัวผักกระเฉดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเห็ดกับตัวผักกระเฉดมีกลิ่นที่คล้ายกันอ๋อเหรอครับทีนี้เราก็เลยเอามาลองกันได้เข้ากันได้ texture ที่มันให้ความกรอบกับตัวชีสที่มันยืดยืดมันก็เกิดความคอนทราสต์เกิดความแตกต่างมีที่มาที่ไปมันเหมือนมันเต้นอยู่ในปากโอ้โหสนุกเนี่ยมันต้องเป็นคนเป็นเชฟเนี่ยพูดอะไรแบบนี้ได้นะแค่ฟังก็อยากกินแล้วเนี่ยฮะต้องมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่โบลองดูนิดนึงพี่โบแป้งอันนี้นะคะก็พี่โบลองนี้ก่อนโอ้โหขอบคุณครับถอดอีกตัวไหมคะเดี๋ยวไม่ได้มาเต้นกำลังจะได้ไปหยิบกล้องมาเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยจ๋าถอดก่อนนะจ๊ะแม้ทำแป้งพิซซ่าแค่นี้ถึงขั้นต้องยอมถอดแหวนแต่งงานกันเลยหรอคะคุณโบเบอร์แกงสอนหน่อยนะครับมันต้องเทคนิคเนี่ยแป้งเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กันใส่อยู่ไว้ตรงมือเลยเราหนึ่งสองสามเรียบร้อยเขาคล่องไปทั้งตัวลองผมลองกดดูโอ้โหแป้งมันนุ่มมากเลยอ่ะพี่กันมือต้องประมาณนี้นะฮะโอ้แล้วอย่างนี้พลอยมาอยู่ในร้านเนี่ย
ถือว่าฝีมือเขาดีไหมตอนนี้ได้มีการส่งทอดวิชาไปหาพอได้ครับพอได้ลูกๆชอบวิชาเขาทุกคนแต่เรายังไม่พูดถึงลูกค้าเราพูดลูกก่อนเราเริ่มจากลูกก่อนนี่แหละครับมันต้องเริ่มจากนี้ก่อนมันต้องใหญ่ขนาดไหนพี่กันเราก็ประมาณขนาดนี้นี่ครับทีนี้หลักการการยืดเนี่ยมันจะมีเบสิกเบสิกมัวละเราค่อยๆขยับให้มันออกดูเหมือนจะง่ายนะคะทำไม่ง่ายคอยพยายามคือแรงไปก็ขาดนะคุณผู้ชมใช่ไหมเราต้องคล้ายๆเหมือนรักมานิดนึงให้ความรักมานิดนึงให้คิดว่าพิซซ่าทุกแผ่นเหมือนเมียของเราเหมือนนมตอนที่ทำใหม่ๆเราต้องมีการนวดทำให้พังผืดไม่ก่อนมันฟิลไหนนะคิดไม่ออกไหนที่เลยนะผมก็ไม่แน่ใจครับเคยมีเพื่อนทำครับมันจะประมาณนี้เขาบอกประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวพูดซะอยากจับขึ้นมาเลยนะครับจะลองดูทีนี้มันก็พอเรายืดได้สักประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ขยายออกด้วยการนี่เนี่ยผมเห็นคนทำพิซซ่าเขาต้องทำท่านี้เป็นแล้วทำไปเรียบมันจะเร็วใช่ไหมครับถ้าถือว่าเราไปทานพิซซ่าแล้วเรารอนานนี่อย่าถือว่าแบบเฮ้ยหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าการที่เขาทำใหม่ๆสดๆเนี่ยมันอร่อยกว่าการที่มันจะแบบแป้งเป็นแผ่นไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเรายืดเนี่ยบางคนเขายังจับจุดไม่ถูกครับว่าตรงไหนมันจะบางตรงไหนมันจะทีนี้เราดูเราใช้ไฟแสงมันจะเห็นว่าตรงไหนบางกว่าตรงไหนอ๋อไหนที่มันโปร่งแสงเกินไปเพราะว่ามันบางเกินไปแล้วถูกต้องครับนะครับแต่ไอที่เป็นรูๆนี่มันไม่น่าบางไปเนาะมันบางไปหน่อยอันนี้ส่วนของน้องเองเมื่อกี้พี่โบทำแป้งพิซซ่าพังไปแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้จะได้ทานกันตอนไหนล่ะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นมือใหม่มือใหม่โอเคไม่เป็นไรค่ะพอได้หน้าอันนี้ที่สวยงามจะเป็นอย่างนี้นี่สวยงามจริงใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันเนี่ยนะคะต้องเยอะไหมครับอันนี้ต้องชุ่มๆเลยป่ะไม่ต้องชุ่มมากค่ะแค่แตะให้ตรงนี้มันจะทำพอมันโดนความร้อนมันจะกรอบขออภัยด้วยเราทำด้วยความรักเรียบร้อยแล้วก็หยิบพินช์ของเกลือแล้วก็มาค่อยๆโรยตรงที่ผมทำไม่เป็นแล้วหลังจากเชฟมาถูกต้องครับมันลงขอบหรือว่าครับประเดี๋ยวเหมือนไม่ลงเลยอ่ะพลอยได้ต้องใส่เยอะไหมอ่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะให้มันพอเค็มๆใช่แต่ว่าอาจจะเค็มมือพี่โบอยู่แล้วเพราะว่าพี่โบไม่ได้ล้างมือมาเรื่องจริงไม่ได้ล้างมือโอเคค่ะต่อมาใส่ซอสค่ะครับผมสักช้อนนึงแล้วก็ปาดประมาณนี้ค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวกลับไปทำให้สีภรรยาทานได้ไหมฮะแต่ว่าสูตรแป้งยังทำไม่เป็นเลยอย่างแรกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราให้ซื้อแป้งเป็นก้อนๆไปแล้วครับเอาไปส่งใช่ไหมฮะใช่ผมว่าง่ายกว่าคือสั่งร้านไปกินดีกว่าจริงร้านนี้ก็เดลิเวอรี่อยู่แล้วนี่ฮะถูกต้องค่ะใช่ทั่วกรุงเทพเลยไหมอ่ะพลอยก็ตามระยะทางดีกว่าเพราะว่าพิซซ่าเนี่ยมันต้องส่งแบบร้อนถ้าแบบว่ามันแบบไกลไปมันก็ไม่อร่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วโอ้ยทำดีฮะเรียบร้อยงานเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วก็วางอันนี้ลงมากระจายกระจายนะคะทั่วทั่วถ้าสมมติว่าเป็นคนชอบทานเห็ดอันนี้ไม่ใช่เห็ดธรรมดานะคะอันนี้คือเห็ดนางฟ้าไม่ใช่นี่มันคือเห็ดเห็ดนางฟ้าพูดถึงแบบพวกแกงจืดขึ้นมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเห็ดพอโตเบโร่เห็ดพอโตเบโร่ปกติหัวใหญ่อย่างนี้นะคะใช่เสร็จแล้วก็มาหั่นใหญ่ขนาดนั้นนะฮะใช่วัตถุดิบของที่ร้านเนี่ยรับรองเลยว่าคัดสรรมาอย่างดีแน่นอนคือเราใช้ของซูเปอร์ทุกอย่างใช่เลยไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตของดีของดีซูเปอร์คูลประมาณนี้แล้วกันนะฮะใช่เลยค่ะเสร็จแล้วอ่ะพี่โบใส่ชีสค่ะขอบคุณครับค่ะชีสต้องเยอะขนาดไหนจริงๆถ้าเผื่อว่าเป็นคนชอบทานชีสเยิ้มๆใส่เยอะๆแล้วก็กระจายไปกระจายกระจายมาพอช่วยเคลียร์ให้ไหนๆก็ไหนๆละอันนี้นะคะขอบอกมันไม่ได้ทำนี่ง่ายเลยคือต้องใช้ประสบการณ์มากเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้ได้เสร็จแล้วมันจะต้องเข้าไปแล้วเราจะต้องค่อยๆขย้อนให้มันโอ้โหเดินออกมาเป็นสันนิบาตลูกค้าเองเนี่ยท้องแขนผมสั่นเลยเมื่อกี้นี่ดูกล้ามดูกล้ามแขนสุดยอดคืออันนี้เขาบอกว่าพิซซ่าแบบก็เป็นพิซซ่าเตาถ่านนี่แหละถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเตาที่เราประกอบขึ้นมาเป็นโดมข้างในเห็นมากต้องประมาณกี่นาทีเนี่ยทีมประมาณ8ปกติเราไม่เคยจับเวลาเลยนะแล้วก็มองดูเอาว่าขอบมันไหม้ไหมเพราะจำได้ครั้งที่แล้วที่มาสั่งอ่ะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วไม่ต้องรอนานเลยใช่นะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เรารออันนี้ใช้ไม้อันนี้เป็นตัวสอยอันนี้เป็นตัวปล่อยยานครับอันนี้เป็นตัวแบบค่อยๆแบบกระดึ๊ก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 ผสมเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยได้เกิดเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวไม่ทำให้เล่นอย่างนี้ดิพลอยธรรมะธรรมโมฮะธรรมะธรรมโมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เนาะใช่ตอนนี้นี่ขอบมันพอขอบมันเริ่มจะเนี่ยจะสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้อง
ปรับด้านหน่อยปรับด้านมันใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าแค่การแบบอังกับไฟเนี่ยเขาไม่ใช่ง่ายนะมันต้องขยับตลอดใช่ไหมนี่เห็นไหมคะเอาจริงๆน้องที่ทำพิซซ่านี่ตัวเล็กมากเลยทั้งเหงื่อแตกตลอดไม่มีโอกาสอ้วนกับเขาเลยอยู่ตรงนี้เหมือนซาวน่าตลอดเวลาใช่ปกติถ้าซาวน่าบ่อยไหมฮะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าซาวน่าบ่อยจะเป็นดีเจใช่ใช่ซาวน่าบ่อยแต่ว่าอยู่ในห้องซาวน่าไม่นานหรอกเราเล่นนะดีเจมาด่าเมื่อกี้ตอนนี้ชีสเริ่มละลายแบบเดือดปุ่นๆปุ่นน่ากินมากน่ากินมากใช่แต่ว่าขอบเนี่ยเราต้องรอให้มันเป็นสีน้ำตาลมากกว่านี้ค่ะพี่กันนะฮะทางฝั่งนู้นพี่กันกำลังเตรียมงานอะไรอยู่ขออนุญาตไปดูนิดนึงนะพี่กันดูพี่กันเลยครับอ๋อนี่ก็เป็นการเตรียมพวกผสมเครื่องปรุงอะไรไว้ก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาผัดอ๋อผัดก่อนแล้วค่อยใส่ใช่คือเราไม่ผัดทิ้งเอาไว้นะเพราะไม่งั้นผักมันจะไม่กรอบปัญหานึงเวลาทานพิซซ่าคือบางทีทานเยอะๆเนี่ยโอ้มันแน่นท้องรู้สึกว่ามันเหมือนจะเหมือนอ่ะพูดง่ายเหมือนตื่นไม่ออกอ่ะแต่นี่ทานพิซซ่าแบบผสมผักเข้าไปด้วยใช่ก็ได้ถ่ายท้องไปด้วยเลยใช่แล้วแป้งเราเป็นแป้งบางมันไม่หนามากใช่ใช่นี่พี่กันอันนี้ได้แล้วนะเอาอีกหน่อยไหมด้านนี้นะโอเคสวยมากกรอบใช่ไหมครับสวยมากนี่มันต้องใช้ความอดทนความพยายามเล่าใจใส่ค่ะพิซซ่านี่จะหาสามีได้เนี่ยต้องเหมือนทำพิซซ่านี่มันเป็นวิธีคิดนะคนทำอาหารใช่ใช่ใช่เออผมเปรียบเทียบกับการทำพิซซ่าเลยคุณผู้ชมเราเอาไปจำไว้ดูนะหาแฟนต้องหาได้เหมือนคนที่ใจเย็นเหมือนการทำพิซซ่าใช่ถูกต้องสวยมากน่ากินมากคุณผู้ชมพี่โบโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เติมผักกระเฉดยังน่าทานขนาดนี้แล้วถ้าเสร็จสมบูรณ์จะน่าทานขนาดไหนอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะต่อไปยังไงครับกันมันจะไม่ใกล้มากนะคะตัวไฟค่ะโอ้ยไฟแดงไฟแดงทำเตรียมข้าวต้มเลยข้าวต้มกระเฉดไฟแดงเว้ยนี่เดี๋ยวจะมีโยนข้ามครัวไปจะข้ามไปไหนพลอยผัดเท่านี้เหรอพี่กันใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะสลดเราอยากให้ได้กรอบเราเหมือนว่าไปสะดุ้งไฟมันเฉยๆครับผมไม่งั้นมันก็จะไม่กรอบเลยคุณผู้ชมเอามาเสร็จแล้วก็อันนี้ให้คุณพลอยดีกว่าอันนี้จะบอกว่าผักกระเฉดเราใช้แต่ยอดอ่อนเราไม่ใช้ก้านใหญ่ๆเหนียวๆใช่เพราะบางทีบางคนรู้สึกกินผักกระเฉดบางทีมันแข็งนะเนาะใช่อันนี้นี่เราให้เขาส่งมาให้แต่ยอดๆเป็นเจ้าเฉพาะจริงครับเพราะว่าบางที่ก็ให้เราดีเกินไปด้วยความที่มันกรอบหนาเกินไปมันก็ใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับพิซซ่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากได้ไซส์นี้ประมาณนี้โอ้โหนี่ทำไมวันนี้ไม่ไหวแล้วอยากกินแล้วเนี่ยคนได้จุดนั้นเดี๋ยวนี้ฮะโชว์เจ๊แบบโชว์เจ๊ว่าเราก็มีเสน่ห์ไปจวกเหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดพี่กันมีอะไรอีกจริงๆนอกจากเมนูนี้พี่กันมีอยากจะแนะนำคุณผู้ชมทานอะไรในเมนูของที่ร้านอีกครับก็มีกระดูกหมูของเราก็อร่อยครับครับผมมันก็ค่อนข้างชิ้นใหญ่แล้วราคาค่อนข้างโอเคคือถ้ามากันหลายคนก็กินกันได้แบ่งๆกับเพื่อนได้เขาผัดเขาผัดเชียงใหม่เป็นต้นก็อันนี้ก็เป็นการผสมผสานก็เหมือนเอาน้ำพริกออกมาผสมกับเขาผัดเขาผัดฟิวชั่นหมดเลยเนาะพี่กันเนาะหลายๆเมนูเนี่ยเป็นการฟิวชั่นเป็นอะไรที่เราชอบมากกว่าเราลองแล้วเราคิดว่าโอเคเพราะอย่างบางทีเราสนุกกับการทำอาหารบางทีเราลองเราเคยใส่กิมจิชอบครีเอทไงพี่กันไงอย่างกิมจิลงไปในพิซซ่าบางทีมันไม่เวิร์กไม่ใช่ว่าไม่ลองแล้วนี่เดี๋ยวพี่โบไปเสิร์ฟเลยพี่โบไปเสิร์ฟเลยน่าทานมากครับว้าวว้าวพิซซ่าผักกระเฉดถาดนี้น่าทานจริงๆเลยนะคะแต่ว่าน่าสงสารพี่โบจังเลยค่ะอุตส่าห์มาลงแรงเป็นผู้ช่วยคุณพลอยอยู่คนเดียวแต่ทำไมเดินแพนเค้กกับพี่เอกกี้มาขโมยพิซซ่าไปหน้าตาเฉยแบบนี้ร้ายจริงๆนะคะสองคนเนี้ยได้เลยแล้วตรงนี้เลยอะไรจะตีมือเลยเอาไปไหนอยู่วะเอาไปนอนไปรอข้างนอกไงเฮ้ยร้อนเปล่าทำไงระวังได้เลยค่ะระวังร้อนเสร็จแน่ใส่ตาลายมากเดี๋ยวพี่กิ๊ฟรีบกินเลยไปนอนดีกว่าพี่กันขอบคุณครับคุยถ้ากินนะน่ากินมากค่ะโอ้โหต้องแปลเต็มปากอาจารย์ยิ่งหวานคะอร่อยมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทานราคาแพงกว่าที่ร้านเมื่อกี้ก็เห็นนะพังพินาศอีกแล้วจะให้เองนะช่วงที่แล้วพี่โบได้ขอลงมือทำพิซซ่ากับคุณพลอยไปแล้วมาชมกันต่อค่ะว่าพี่เอกกี้กับน้องแพนถ้าได้ชิมจริงๆจะอร่อยถูกปากทั้งสองคนหรือเปล่าอาจารย์ยิ่งหวานคะอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยอาจารย์ชอบอาจารย์แรงมากเลยเสียง100เดซิเบลนี่เกินดีขั้นตอนไหมทำทุกขั้นตอนเลยเหรอพี่โบเริ่มใหม่ตีแป้งตีแป้งทุกอย่างแต่ว่าจริงๆมีเชฟอยู่ข้างหลังพี่กันแป้งเขาตีไว้แล้วค่ะแล้วเขาหมักเอาไว้แล้ว12ชั่วโมงอันนี้แค่นวดแป้ง
ถ้าผัวว่ามีสามีใหม่เนี่ยนะคะขอบอกเลยว่านี่คือการเตือนเอาไว้มีมั้ยมีมั้ยจะมีมั้ยโอ้โหดูกล้ามซะก่อนเร็วพูดเลยตรงนี้มีผู้ชายแนะนํามั้ยไม่มีใครมาจีบเลยอ่ะพี่เอกกี้ถ้าฝั่งนี้เป็นผู้ชายแบบว่าก็อาจจะไม่ได้ชอบทางพลอยก็ได้ไม่หมายถึงว่าเพื่อนของเพื่อนเค้าหรืออะไรอย่างงี้ต่อค่ะพี่กัดร้านอยู่ตรงไหนพี่กัดร้านง่ายมากเลยค่ะก็คือกดอันเนี้ยลงไปใน Google เราไปใส่ direction ไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะมีให้เรา follow direction มาเลยตามมาง่ายๆใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกง่ายๆว่าเราอยู่เพชรบุรีเราอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลกรุงเทพพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางคนเขางงเพชรบุรีมันยาวมากซอยศูนย์วิจัยเข้ามาเลยใช่ซอยศูนย์วิจัยอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลกรุงเทพเองใช่ค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดประมาณ11โมงปิด2ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะมาจัดงานแล้วแบบยาวกว่านั้นหน่อยอะไรเงี้ยบอกเราเดี๋ยวคอยจะมาเฝ้าร้านเองเปิดทุกวันนะจันเหนือที่เปิดทุกวันพี่เพลก็ต้องเข้าร้านเองทุกวันพยายามเข้าอะแต่เนื่องด้วยว่าแบบมีลูกด้วยบินด้วยทำงานรับงานนอกด้วยมันก็เลยต้องแบบต้องแยกร่างเอาให้ได้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ว่าพัตเตอร์ครบ7ขวบจะให้มาเฝ้าร้านเองละหน้าปีหน้าปีหน้าก็ปีหน้าได้หรอพูดเร็วจังเลยปล่อยได้เลยเหรอคะเพราะว่ารีบโตก็ต้องรีบเริ่มให้ใช้งานนะเริ่มจะได้ช่วยกันเป็นแขนเป็นขาให้แม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มแขนดูได้นะอย่างตอนเปิดร้านเนี่ยมีเรื่องลี้ลับด้วยนะโอ้ยขอบอกนี่ถูกหวยกันมาแบบประมาณดีลืมเลยมาดีค่ะมาแจกค่ะแจกโชคแล้วไปฟังหน่อยยังไงคือตอนแรกเนี่ยร้านบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่มาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีแล้วตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เราถูกออกไปแล้วตอนนี้จริงๆมีพื้นที่ผุมากชั้น2ขึ้นไม่ได้ขึ้นเวลาจะเดินขึ้นไปต้องเดินตามขอบไอ้ที่ยังเหลืออยู่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยเอาพื้นออกแล้วก็พี่อินทีเรียดีไซน์เขาก็ทำตรงนี้ให้ปรับให้มันโล่งขึ้นไปแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยคอยพานักมวยไม่ใช่อันนี้คือชื่อหมอดูอ๋อเขาชื่อนักชื่อมวยชื่อมวยพามวยมาดูบอกว่ามวยเขามีเซนส์บอกมวยช่วยบอกหน่อยว่าอันนี้โอเคไหมเขาบอกว่าเจ้าที่ดีแต่มีอะไรอยู่เขารู้สึกเห็นผู้หญิงแล้วก็ตัวเปียกหมดเลย อยู่มุมด้านนู้นคือเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แล้วก็เสร็จแล้วกำแพงที่เห็นอยู่เนี่ยนะด้านนี้ทายังไงสีก็เหมือนเป็นสีแบบมีน้ำไหลตลอดเวลาทั้งที่ตกน้ำมันอะไรประมาณนั้นใช่แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นจุดที่มีท่อน้ำหรือว่าอะไรเลยมันไม่ควรจะเปียกเลยมันไม่ควรจะเปียกแล้วข้างอันนี้ฝาฝั่งนี้โอเคแต่ฝาข้างในเนี่ยทาทับอยู่5รอบจนต้องยกมือไหว้ขอแล้วบอกว่าเนี่ยขอรบกวนขอทาขอเราเข้ามาดีเราจะมาดูแลสถานที่ให้นะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ทาติดโอ้ขนลุกใช่แล้วก็เวลาเดินผ่านกำแพงตรงนี้ที่ไรอ่ะพยกมือไหว้ตลอดไม่กล้าพูดดังอ่ะเดี๋ยวพนักงานลาออกหมดเราไม่ได้บอกเลยด้วยเพราะว่าเรามาเรานั่งตรงนั้นตลอดเลยใช่ไม่หมายถึงข้างหลังข้างหน้าตรงเนี้ยไม่มีเหตุอะไรแต่ข้างหลังเนี่ยจะต้องมีอะไรตลอดใช่แล้วเราได้มีมือไหว้ตลอดต้องยกมือไหว้แล้วก็ตอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดร้านมาสักพักนึงเราก็ยังเตรียมอะไรไม่เรียบร้อยเราก็ยังไม่ได้เรียกนิมนต์พระมาทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเด็กเสิร์ฟที่ร้านจะชอบได้ยินเสียงเพราะข้างบนเนี่ยพอยังไม่เปิดบริการเพราะยังไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้ทำอะไรแล้วข้างในเนี่ยจะมีห้อง2ห้องที่ตอนแรกเรากะจะให้เป็นพนักงานอยู่ที่ร้านแต่ว่าไม่มีคนอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเขายังไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขายังไม่มีคนมาอยู่เนี่ยแต่ว่าเวลาอยู่ข้างล่างตอนช่วงบ่ายๆหรืออะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงจากข้างบนใช่เสียงแบบแก๊กแก๊กแก๊กเสียงว่าตึมตึมหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เลยเริ่มแบบวิตกกังวลกลัวจะมีขโมยขโจรเราก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยไปนิมนต์พระมาแล้วก็พระท่านก็เป็นพระที่แบบดูดวงดูอะไรอย่างนี้ได้ท่านบอกว่าเจ้าที่เขารอให้เรามาทำบุญอยู่เขาบอกเจ้าที่เนี่ยดีมากแต่ว่าอยากให้เราทำบุญให้เขาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยเพิ่งประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนิมนต์พระมา9รูปมาจากวัดพระศรีด้วยวัดแถวๆนี้ด้วยอะไรเงี้ยรวมๆกันเลย9รูปแล้วก็นั่งทำพิธีกันเจ๊ฟังดีตอนที่ทำบุญนะพระ9รูปมามีการหยดลงบาตรเป็นน้ำมนต์ใช่ไหมเลขขึ้นเป็นเลข91ลงไปเป็นเลข9พลอยก็เขียนว่าพลอยก็บอกว่าเนี่ยพลอยก็โพสต์ลง IG บอกว่าเฮ้ยพลอยเห็นเลขนะเห็น91ทุกคนก็ซื้อตามกันหมดเลยถูกในขณะที่กำลังเล่าเรื่องลี้ลับกันอยู่อะไรที่ทำสาวแพนเค้กของเราออกอาการเหวอได้ขนาดนี้ก็ตกใจไงตกใจทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะเล่าเรื่องผีกันอยู่ก็ขอบคุณเชฟของเราพี่กันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้
จังหวะพอดีมากพี่กันอย่ามาเงียบๆสิครับเล่าเรื่องลี้ลับกันอยู่เลยเล่าเรื่องผีอยู่เห็นแบบหน้าช้อยนึกว่าน้องแม่อะไรเห็นข้างหลังหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับพี่กันครับได้เลยครับขอบคุณนะคะอันนี้ต้องใช้ถุงมืออันนี้เป็นพวกซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่เขาไม่เป็นอ๋อถึงว่าทำไมต้องใช้ถุงขอบอกว่าอาหารร้านเราอะถูกมากคือแบบนี้จัดเท่าไหร่อย่างเงี้ย195ถูกมากส่วนตอนนี้อาหารที่ยกมาอันนี้เป็นข้าวผัดเชียงใหม่ข้าวผัดเชียงใหม่นี่มันมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะคุณพ่อคือมีส่วนผสมของผู้หญิงเชียงใหม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มอีกจานนะครับว้าวยังไงสวัสดีค่ะภรรยาพี่โบ๊ทเลยค่ะจะเชิญภรรยามาทานด้วยกันอีกจานได้เลยครับอันนี้กินยังไงอ่ะอันนี้ใช้มือเลยค่ะต้องอย่างนี้นี่ค่ะมีถุงมือให้ค่ะสามารถแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กาดอะไรอย่างนี้เลยใช่อันนี้ช่วยรับผิดชอบชิ้นของตัวเองไปด้วยนะคะอย่าจกค่ะอย่าจกแล้วอันนี้พิเศษมากอันนี้เป็นโคสลอกิมจิที่กี้ใส่ถุงมือเนี่ยอย่างน้องแพนที่สามารถแทะอย่างนี้ได้เลยพี่เอกทำไมไม่ชอบใส่ถุงนี้แปลกจังพี่ไม่ชอบใส่ถุงไม่เห็นต้องใส่ถุงไม่งั้นมันเปื้อนใส่ถุงมือเพราะไม่เดี๋ยวมือจะเปื้อนใช่ใช่โอ้ยทานจะมีจิกก้านจะมีจิกก้านเนี่ยจะได้แล้วครับเป็นไงบ้างคะบอกอันนี้จริงๆเวลาแบบพาใครมาต้องแอบขอชิมนิดนึงแล้วราคาไม่ถูกไปเหรอพลอยไม่ถึง200เลยเนี่ยคือเอาจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้มาทานได้มาชิมอาหารที่มันอร่อยกินกันเรื่อยๆดีกว่าใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าทานราคาแพงไปอุ๊ยตายเมื่อกี้ก็เห็นนะครับมีน้ำอีกแล้วแพ้เองนะนางเอกของเราทานอร่อยจนหกเลิศเถอะทำให้พี่เอกกี้ต้องหันมาดุหนึ่งทีซะเลยไม่ห่วงสวยเลยนะคะน้องแพนอร่อยมากเนื้อมันนุ่มมากเมนูเรียวสดๆเลยเพิ่งเคยทานเนี่ยมีส่งใช่ไหมมีค่ะมีส่งด้วยจริงๆอยากให้มาที่ร้านไม่ใช่มาซึมซับกับบรรยากาศเลยนะคะการที่มันทานร้อนๆทุกอย่างมันจะอร่อยกว่าใช่ฟังเรื่องความเป็น working woman ไปเยอะแล้วพูดถึงการดูแลตัวเองหน่อยกว่าเพราะทำงานหนักแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยทำไมยังดูดีขนาดนี้ครับแล้วก็เนี่ยแต่ละเมนูที่ทานเนี่ยก็ไม่ใช่เมนูอะไรที่มันแบบลดไม่ใช่เป็นลดความอ้วนเลยแต่ว่ายังแบบสลิมดูแข็งแรงเฮลตี้แบบนี้น้องแพนลองไปเสิร์ฟผู้โดยสารทีละ300คนบนเครื่องอะนะฮะนี่คือสาเหตุฉันนี่คือสาเหตุของกล้ามใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเวลาจะเสิร์ฟผู้โดยสารทีเนี่ยโอ้โหทั้งเสิร์ฟเสร็จหยิบเก็บเสิร์ฟเสร็จหยิบเก็บผู้โดยสารกดติ้งติ้งติ้งมาติ้งแล้วเขาให้เสิร์ฟภายใน10วินาที20วินาที30วินาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็พวกไปยุโรปเงี้ยเวลานานๆเราก็ไม่ได้นอนแล้วไปเจอผู้โดยสารอย่างเจ้ด้วยนะบางทีเสิร์ฟกันเยอะกว่าน้ำร้อนเลยสิฮะมาที่ธุรกิจส่วนตัวนอกจากร้านนี้บ้างนี่ไงเคล็ดลับความสวยอยากโชว์กล่องนี้เอ้ยเอากล่องนี้กล่องนี้ค่ะโชว์กล่องนี้อันนี้พึ่งต่อนะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่เผอิญว่าพึ่งออกเป็นกล่องรีแพคเกจจิ้งใหม่ก่อนหน้านี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ด้วยเลยมั้ยอันนี้เป็นแบบเดิมแบบบันนี่ไวท์คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนใช่แต่อันนี้เป็นไวท์เยอะอันนี้เป็นบันนี่ไวท์ดีท็อกตัวไหนออกมาก่อนคะตัวนี้ออกมาก่อนอันนี้ขายมา2ปีแล้วค่ะอันนี้เฉลิมฉลองเปลี่ยนกล่องใหม่พร้อมอายุคู่มาเลย2ขวบใช่ใช่ไงแต่ถ้าเผื่อว่าจะซื้อเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์บันนี่ไวท์คอลลาเจนหรือว่าเรามีตัวแทนแต่ว่าอยากจะให้ดูให้ดูขอรหัสตัวแทนก่อนเพราะมีคนก๊อปขายเป็นได้ยังไงมีคนก๊อปขายใช่เพราะฉะนั้นเราจะซื้อจากใครหรือว่าอ่ะซื้อกับพลอยก็ได้เพราะก็มี IG ของพลอยอยู่นะคะลองไปดูใน IG มันจะมีไลน์อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยก็ซื้อกับพลอยก็ได้ถ้าบอกว่าหรือว่ามีตัวแทนมาก็บอกว่าเอ้ยขอดูรหัสตัวแทนหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องก๊อปขายเลยเหรอครับพลอยเขาทำเรียนแบบหมดเลยใช่แล้วก็เนื้อนิสัยดีเนื้อคนก๊อปก็เขาเห็นว่าเราขายดีแต่ว่าของพอดีบ้างใช่อันนี้ขายมา2ปีแล้วถ้าบอกว่ามันขายไม่ดีมันก็คงแบบอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยต้องระวังด้วยเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะไปแล้วไปเซ็นลิขสิทธิ์ยังคะเนี่ยขนมสมหมายขายข้าวเหนียวหมูหนูฝอยแล้วก็มีขนมหวานอัญชันเอาชื่อร้านมาขายอีกนี่หลานยังไม่รู้เรื่องเลยขายขนมหวานเป็นคนที่ปล่อยชื่อคุณพ่อขอยืมชื่อมาใช้หน่อยนะคะลูกค้าประจำคืนนี้คุณเอกกี้ใช่ค่ะข้าวเหนียวต้องทำนะเพราะว่าก็ต้องดูแลลูกอ่ะทำทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อันเนี้ยเราทำแล้วเราก็สวยด้วยอันเนี้ยดีแล้วก็ออกกำลังกายนี่วันก่อนไปเล่นเวกบอร์ดมาดูกล้ามซะก่อนโอ้โหจริงจังอ่ะไม่ใช่เป็นจริงจังกดน้องกดน้องกดคืออันนี้มันก็ยกถาดอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องออกกำลังกายนี่เป็นคนชอบแบบกีฬาแอคทีฟแบบต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นี่คือประมาณว่าแบบหาผู้ชายนะทำท่าอีโบดันไขมันเหรอนั่นคืออะไรแล้วมืออย่างนี้ด้วยนะทานบันนี่แล้วดีไม่กินจ
จะเพิ่มเพิ่มยังไงใครที่สนใจคอลลาเจนหรือดีท็อกก็เข้าไปดูในไอจีของพลอยที่หน้าจอนะไปสั่งได้ซื้อตามตัวแทนก็ได้ต้องดูรหัสนิดนึงหรือว่าจะตามมาทานข้าวอร่อยๆที่ร้านที่นี่ก็ได้ใช่อลิสฟูดทรีสซอยสุขจัดช่วงนั้นเล่นเกมบ้างเล่นเกมแล้วก็จะพาหลานมาเล่นด้วยใช่ต้องให้นางร่วมทำงานหลานหลับแล้วหลับไปแล้วเหรอคะคนหนึ่งหลับแล้วลูกเป็นหนึ่งนะครับผมลูกสาวที่เมื่อกี้หลับไปแล้วอ่ะไม่ลูกสาวเดี๋ยวเรียนฮัลโหลไม่ได้เลยลูกสาวลูกชายแน่นอนดูแข็งแรงขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันครับที่ถึงว่าละมาแล้วขาหมูขนมจีบของข้าวของข้าวให้พี่สาวของแก้มหน่อยได้ไหมพี่สาวของแก้มหน่อยนะไปล้างปากกันนะลูกไปแล้วก็แพนเตอร์ครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะถ้าแพนเตอร์ทำได้ดีแพนเตอร์เอาของเล่นนี้กลับบ้านไปหมดโอเคไหมโอเคโอเคโอเคขอให้แพนเตอร์ได้ไปนะลูกเดี๋ยวพี่แทนจะเปิดอันนี้ออกมานะคะแล้วก็เอานี้ส่งให้แม่พลอยนะแล้วเดี๋ยวเป็นรูปอะไรปุ๊บให้แพนเตอร์วาดแพนเตอร์วาดแล้วพี่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะทายกันว่าคือรูปอะไรอันนี้คือรูปที่หนึ่งใช่ถ้าพี่ถ่ายถูกพวกพี่ได้หนึ่งคะแนนถ้าขึ้นมาเป็นคำว่าจะเขียนมาได้ไหมแพนเตอร์ก็จะวาดรูปเดี๋ยวไอ้แพนเตอร์เอาแล้วนกค่ะนกถามว่าแพนเตอร์รู้จักทำในกระดาษหรือเปล่าเนี่ยว่าแพนเตอร์ลงมือวาดรูปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมาเดากันดีกว่าค่ะว่าทีมซุปตาจะทายถูกกันหรือเปล่านะหอยท่าหอยต้องใบด้วยหอยท่าใบใบตามเฉยๆไม่ได้ถูกไม่ก็ได้คุณแม่ถูกถูกไหมมีคำถูกไหมใบเหรอเป็นอาหารเป็นอาหารพิซซ่าน้องโอ๊คเลยพิซซ่าเหมือนมากคุณผู้ชมครับคำตอบคือพิซซ่าครับผมน้องแกนพิซซ่าไงอูเก่งมากโอ้เจ๊เนี่ยเขาพูดเป็นอาหารเสร็จหรือว่ามันคุณแม่ต้องใบหน่อยเต็มมีฝีมือมากโอเคอันนี้ต่อไปเราสวยมากเอาอีกแล้วแอนเดอร์นะไปสปอยเด็กผิดนะเอาหน้าเพิ่งเริ่มเป็นหมวดอะไรคะคุณแม่มาเดี๋ยวลุงหลับลบไปก่อนคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ใส่ลมมากเป็นหมดเลยคะสัตว์ใช่ใช่เอาคุณแม่หันไปทางนู้นดีกว่าจะไม่ใส่ลมนี่เลยนะเราได้แล้วคุณแม่ไหนว่าสวยลูกดูครับผมว้ายปลาแมวน้ำแมวน้ำกูทำไมแมวน้ำจริงเป็นกุ๊กเลยเมื่อกี้ข้อที่2ก็ยังคงไม่อยู่ในกติกาอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูกันนะโอเคข้อที่3เดี๋ยวอย่าเพิ่งวาดนะให้มันบีบอกก่อนนะว่าวาดอะไรอย่าเพิ่งบอกนะลูกหมวดอะไรจิตกรน้อยมียากนิดนึงหมวดอะไรฮะมาอาหารลักหน้าผักกระเฉดสปาเกตตี้ปลาเค็มเดี๋ยวดิโอ้จะวาดข้าวผัดอะไรนะนี่เองนี่ถึงว่าละมาแล้วอันนี้ไก่งวงอันนี้ใกล้เคียงแล้วดูขาหมูไอ้ที่ก่อนหมูมะม่วงไม่ทุเรียนอาหารอาหารคาวสิบห้าวินาทีเร็วอาหารคาวหม้อไฟเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะจิ้มจุ่มไก่อบหมูกระทะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะดูสิมีให้มองด้านนี้เผื่อจะได้นึกภาพออกซาลาเปาไม่หนุ่มจีบของคาวเดี๋ยวนะเผื่อได้ข้าวกะเพราไข่ดาวไข่ดาวหมูฉลามเนวมันโถกุ้งมะม่วงมีวาคนข้าวอะค่ะอ๋อปลาดิบซูชิแม่นเฮ้ยแม่นโซเฮ้ยแม่นโซรู้ว่าซูชิได้ไงลูกแพนเดอร์เก่งแล้วแหละเยี่ยมมากอันนี้ตบมือให้เลยแพนเดอร์ก็เล่นกันสนุกเนาะมีสี่เรียบว่าตอบผิดตอบถูกคำแต่ว่าเราก็ได้เห็นจินตนาการของน้องไงว่าเขาเห็นภาพเป็นยังไงแล้วเห็นเวลาคุณแม่กับลูกอยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยเนาะเจ๊เอาให้น้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ก็ต้องขอเจ๊มาเล่นแล้วของเล่นแล้วไปเล่นแล้วรับของเล่นแล้วรับของก่อนเตอร์แล้วมาแล้วขอบคุณครับต่อ
่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาไปฝากน้องด้วยอีกอันนึงนะขอบคุณสวยๆก่อนแพนเตอร์น้องๆไม่เอามาหมิ่นเลยนะให้พี่สาวของแก้มหน่อยได้ไหมพี่สาวของแก้มหน่อยนะไปล้างปากกันนะลูกไปนะพันเจ้าบอกว่าอะไรว่าตอนแรกแรงมากไปเลยเอาไปให้น้องเอาไปให้น้องไปให้น้องเห็นว่าคุณลูกได้คุณแม่ก็ต้องได้น้องแพนใช่แล้วค่ะอันนี้ขอมอบกระทะไว้ให้คุณแม่นะคะไว้ทำกับข้าวมาอะไรนะอะไรนะตาคิดแสนใช่ไหมเป็นน้องแพนก็ต้องขายแพนกันใช่ใช่ไหมคะตายดีใจมากเลยกับการแบบเวลาได้ของใช้ในครัวเนี่ยพี่ขอกระทะแพนตลอดใช่ไหมคะสำหรับคนชอบทำครัวค่ะอันนี้เป็นมือแพนเตอร์ด้านนี้เป็นมือพลอยแล้วก็เขามาทำเป็นรูปช้างใช่ใช่ค่ะงานจากโรงเรียนเลยขอบคุณนะคะงานแม่ลูกเดี๋ยวเราจะไปประมูลกันใน Facebook จะได้สัก15บาทมั้ยคะได้ทุกบาทมีคุณค่าทำบุญขอบพระคุณค่ะอันนี้คือแบบอยากให้อะไรที่มันแบบไม่อยากเอาของใช้ที่บ้านนะเอาเป็นฝีมือที่คนเขารู้สึกดีกว่าว่าแบบมันได้ของจากเราจริงๆจากน้องแพนเตอร์ด้วยนะครับมาปักหมุดกันหน่อยนะฮะได้เลยค่ะของโบข้อความดีๆเผื่อว่าให้คุณพลอยเลือกนะครับร้านนี้เน้นฟิวชั่นความใส่ใจไม่อั้นคุณภาพล้นจานนะบ้านนี้คุณแม่สตรองถึงจะลูก2รับรองแซ่บเอ้ยอันนี้ดีร้านนี้อาหารอร่อยลูกค้าก็มาบ่อยเพราะติดใจรสชาติอันนี้ดีไปเลยคือจะบอกว่าถ้าอยากขายร้านก็ต้องเอา2อันนี้แต่ถ้าบอกว่าขายตัวเองต้องเป็นอันกลางนี่งั้นเราเลือกเป็นที่ขายตัวเองค่ะถ้างั้นอันนี้ขอไว้แขวนคอแล้วก็อันนี้ไว้แขวนหน้าร้านได้ค่ะให้เลยให้เลยก็คือเอาหมดเลยเอาเลยทุกงานได้เลยค่ะท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้เลยขอแขวนไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฮัตเซลมากเลยค่ะฝากทุกสิ่งอย่างคุณผู้ชมเลยก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยได้มาออกรายการตุ๊กตาพานฮัวนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารนะคะก็เป็นร้านอาหารชื่ออลิสอิตาลีนะคะแล้วก็มีฟู้ดทรัคด้วยนะคะชื่ออลิสอลิสพิซซ่านะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นคอลลาเจนนะถ้าบอกว่าใครอยากสวยนะคะแล้วถ้าเผื่ออยากรวยก็ไปขายด้วยนะคะโอเคแล้วก็มีขายอะไรเล็กๆน้อยๆคะก็ไปติดตามดูใน IG นะคะแล้วก็มา follow นะคะใครมีงานอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะเรียกใช้คุณแม่เลยค่ะมีมาไหมนะคะอยากได้เป็นนางร้ายค่ะชอบตบหนักเดี๋ยวละครแทนเลยดีกว่าเริ่มจากแทนถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็เอ็นดูใครที่เอ็นดูน้องๆค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็พยายามจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ทำให้ชีวิตมันแบบไปได้ดีอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปค่ะเราเชื่อมั่นแน่นอนเพราะว่าคุณแม่สตรองขนาดนี้เนาะแรงมากกำลังกายกำลังใจแบบว่าพร้อมมากจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะน้องแพนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะส่วนสำหรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีเกมมาให้ร่วมสนุกเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ True For You Entertainment นะฮะทายให้ได้นะครับว่าร้าน Alice Eatery ร้านของคุณพลอยเนี่ยชื่อร้านว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวก่อนนะคะไม่ได้แล้วคุณบอกคำตอบไปด้วยมันคือคำถามหรือว่ามันเป็นบอกเล่าเนี่ยไม่เป็นไรก็เผื่อว่าคนอาจจะอยากร่วมสนุกด้วยกันถามว่าชื่อร้านชื่ออะไรก็บอกพูดไปว่าอะไรอิตาลีเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวว่าวันนั้นตอบมาถูกนะฮะ3รางวัลนะครับเป็นหมอนนะครับนี่เอาไว้หนุนได้นะครับแจกกันอยู่นี่มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะปิกาจูนี่น่ารักนะ True For You Entertainment นะครับนะคะและแน่นอนเราเจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสเวลา 20:00 ตรงค่ะใช่ครับกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันทุกอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ดูฮาเซลมากเลยเราขายจนถึงเย็นนี้เลยอ่ะ